สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนทำบัสให้หุ่นยนต์ตัวนี้มันบินได้นะครับแต่จะไม่ใช่บินได้แบบนานๆอะไรอย่างนี้นะครับก็บินเหมือนเจ็ตแพ็คธรรมดานะครับก็แค่มันเป็นบัสนะครับผมซึ่งปกตินะครับหุ่นยนต์ตัวนี้มันไม่สามารถบินได้นะครับแค่กระโดด2ครั้งเนี่ยมันจะแค่กระโดดสูงเฉยนะซึ่งมันบินไม่ได้วิ่งเร็วก็ไม่ได้นะครับเป็นหุ่นยนต์ที่เอาไว้ลบเฉยๆนะครับซึ่งอันดับแรกนะครับให้คุณนะครับไปเอาตัว7แพ็คนี้มานะครับให้คุณผู้ชมนะครับไปเซิร์ชใน YouTube วิธีเอาตัว7แพ็คนี้มาก็ได้ครับจากฝรั่งหรือคนไทยก็ได้ครับเขามีสอนทำหมดนะครับซึ่งพอเราได้มีนะครับก็ให้เราขึ้นไปที่หุ่นยนต์ครับพร้อมกระโดดอันดับแรกนะให้กระโดด2ครั้งเพื่อบิน7แพ็คแล้วก็กด E จะสาธิตให้ดูครับ1 2 3เนี่ยนะครับพอเรากระโดด2ครั้งแล้วแบบกระโดด2ครั้งแล้วกด E นะครับมันจะเป็นการทำให้หุ่นยนต์มันบินครับแต่ถ้าละไอตัวหุ่นยนต์แตะพื้นนี่ครับมันก็จะบินไม่ได้เหมือนเดิมครับก็คือเหมือนเป็นการหยุดบินครับกระโดดครับ1 2 3นี่นะครับเราก็บินได้ปกตินะครับเหมือนเจ็ตแพ็คเลยนะครับซึ่งมันก็มีคูลดาวน์เหมือนตัวเจ็ตแพ็คเดทเลยนะครับก็คือแบบมีบินแบบบินได้นานแค่ไหนอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับก็บินได้ปกตินี่ขนาดผมกดชิปเป็นการกระทืบมันยังกระทืบกลางอากาศนะครับตัวบัคปกตินะครับแต่ถ้าคุณกระโดด2ครั้งให้มันหยุดบินเหมือนเจ็ตแพ็คมันก็ได้นะครับเหมือนปกติแล้วเราก็ใช้หุ่นยนต์ได้ตามปกติเลยครับนี่ก็อาจจะเป็นคลิปที่สอนทำง่ายๆเลยครับแต่เวลาออกจากหุ่นยนต์คุณต้องระวังครับระวังแบบเพื่อนเกียร์หรืออะไรเงี้ยผมกระโดดได้นะครับบินได้ปกติยิงได้ปกติเลยนะครับซึ่งผมก็บอกเลยว่ามันโกงมากเลยถ้าตัวนี้มันบินได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับก็สวัสดีครับ